โอ้โหแมนยูตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับเจ็บเป็นระนาวเลยตอนนี้มีรายงานว่าปีแสดงแมนยูเอาจริงนะครับเตรียมล่ากองหลังตัวใหม่ในปีหน้าครับอยู่ไม่ได้จริงๆอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่นะครับบอกว่าปัญหาการบาดเจ็บตอนนี้เป็นเหตุเมื่อรายงานบอกว่าแมนยูตอนนี้ครับเตรียมลงทุนซื้อกองหลังคนใหม่เข้ามาเพิ่มในปี2024เอริกเทนฮากครับใช้ราฟาเอล วารานคู่กับริซานโดมาร์ตินเนสนะเป็นคู่หูเซ็นเตอร์แบ็คแต่ทั้งคู่เจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานเป็นละรอกละรอกนะครับล่าสุดแม่รอชาครับลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่บอกว่าแมนยูตัวเนี้ยประชุมภายในแล้วถึงแผนการการเสริมทัพในอนาคตและจะพิจารณาดึงเซ็นเตอร์แบ็คฝีเท้าคุณภาพเข้ามาเสริมทีมไม่ว่าจะเป็นชองแครตอริโบของนีสยังคงอยู่ในลิสต์เป้าหมายของเอริกเทนฮากครับมีแทร็บโซบาของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นแล้วก็อันเดรอซิวาของเบนฟิก้าซึ่งถูกติดตามสถานการณ์เหมือนกันส่วนชื่ออื่นเนี่ยที่ยังไม่ได้พูดถึงคาดว่าจะปรากฏขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับมาดูว่าจะมีใครกันบ้างแมนยูเพิ่งเจอข่าวร้ายครับเมื่อริซานโดมาร์ติเนสถูกคาดหมายว่าจะต้องพักรักษาตัวไปอีก 2-3 เดือนเลยจากการบาดเจ็บเท้าที่กำเริบอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ครับโตดิโบอาจจะเป็นเป้าหมายของแมนยูแล้วในช่วงต้นปีหน้าไม่งั้นอยู่ไม่ได้จริงๆครับกองหลังของแมนยูเจ็บเป็นระนาวแล้วคืนนี้จะเจอกับคริสตัลพาเลซนะครับ3 ทุ่มเนี่ยมาดูกันว่าฟอร์มจะเป็นยังไงสำหรับไอ้ไม่ใช่ดิปีศาจแห่งแมนยูนะครับจัดแม่วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม